นี่คือโปเกมอนเรดเกมในตำนานจุดเริ่มต้นของซีรีส์โปเกมอนและนี่คือคนที่เล่นเกมโปเกมอนเรดแบบจบเร็วที่สุดในโลกในวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าคนที่เล่นเกมโปเกมอนเรดแบบจบเร็วๆเนี่ยเขาเล่นยังไงกันบ้างแต่เดี๋ยวก่อนเราเคยทำเกมนี้ไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีแชมเปี้ยนสปีดรันคนใหม่นะฮะโพเกกายนะฮะคนนี้นะทุกคนจะเห็นนะครับว่าเขาเล่นเกมไปแล้ว 2,799 ครั้งนะฮะและครั้งที่ 2,800 เนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นครั้งที่เขาสามารถได้เวิลด์เรคคอร์ดนะครับของเกมโปเกมอนเรดโดยเขาอ่ะสามารถประหยัดเวลาได้มากถึง1นาทีเลยนะฮะแต่ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีแอคชั่นนะครับซึ่งจะรวมถึงการวิเคราะห์อธิบายแล้วก็เล่าเนื้อเรื่องนะครับของคนที่เล่นเกมสปีดรันครับแบบเรเวอร์ซูเนโรนะครับซึ่งจะไม่ได้รวมประสบการณ์ทั้งหมดของคนที่เล่นไว้แบบ 100% นะครับหากใครอยากสนับสนุนคนเล่นจริงๆนะครับก็สามารถไปดูได้ลิงก์อยู่ใต้รายละเอียดวิดีโอนะก็เริ่มเกมโปเกมอนเรดเหมือนเดิมนะครับเดินออกจากนอกบ้านเดินออกไปนอกเมืองนะครับเจอศาสตราจารย์ห้ามไว้แล้วก็มาเลือกโปเกมอนเริ่มต้นกันนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมค่อนข้างตื่นเต้นที่จะทำคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปแรกๆเลยนะที่ทำให้ช่องของผมเนี่ยเข้าถึงคนได้ค่อนข้างเยอะนะฮะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขามีแชมเปี้ยนคนใหม่นะครับซึ่งจริงก็มีมาเป็น 2-3 เดือนแล้วแหละผมก็เลยอยากจะมาเฉลิมฉลองนะครับโปเกมอนเริ่มต้นที่เขาเลือกนะครับก็คือเซนิกาเมะนะครับตัวเต่านั่นเองคู่แข่งก็ใช้ตัวพืชนะครับบอลแบซอฟุจิกิดานิเราก็เทลวิฟลดพลังป้องกันมันไปก่อนแล้วค่อยกดโจมตีนะฮะพอลดไปแบบนี้กดโจมตีประมาณ4ทีนะครับก็จะชนะมาได้นะครับแล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นมา1เลเวลนะครับเช่นเดิมครับตั้งชื่อโปเกมอนว่าเป็น A นะฮะตัวเกมจะได้โหลดเท็กซ์น้อยนะครับรวมถึงชื่อเทรนเนอร์ของเราด้วยทุกคนจะเห็นว่าเขาเดินออกมาเนี่ยความอัศจรรย์คืออะไรครับไม่เจอโปเกมอนป่านะครับคือทุกครั้งที่เขาเล่นเนี่ยเรียกว่าเขาค่อนข้างโชคดีนะฮะแต่ว่าจะเรียกว่าโชคดีก็ไม่ถูกนะครับคนที่เล่นเกมมา 2,800 ครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งนะครับที่ดวงเรามันจะดีมากๆนะครับสังเกตอีกรอบนะครับเดินเข้าไปเนี่ยแทบจะไม่เจออะไรเลยเจอแค่โปเกมอนตัวเดียวคือราตาต้าตัวนี้ซึ่งเขาอ่ะอยากสู้กับตัวนี้อยู่แล้วด้วยแถมเมื่อกี้ติดครีอีกนะการสู้กับโปเกมอนตัวนี้จะทำให้เขามีประสบการณ์มากพอในการสู้กับหัวหน้ายิมคนต่อไปนะฮะตัวนี้สำคัญมากแต่ว่าเจอแค่ตัวเดียวเลยแล้วเป็นตัวที่ต้องการด้วยเดินกลับมาหาโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์ครับก็จะได้โปเกเด็กนะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในโลกโปเกมอนของพวกเราแหละทีนี้เดินออกมานอกเมืองนะครับกลับเข้าสู่โปเกมานนะครับแล้วก็ซื้อโปเกบอลนะครับทำการจับโปเกมอนนั่นเองเซฟเกมก่อนรีสตาร์ทเกมนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่า RNG manipulation นะครับซึ่งเมื่อกี้ถ้าเดินถูกแพทเทิร์นจริงๆนะครับจะเจอนิโดรานตัวนี้นะฮะตัวผู้เลเวล4แล้วก็โยนโปเกบอลเข้าไปเลยนะครับก็สามารถจับได้ทันทีเช่นเดิมครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เขาอยากจะจับนะครับพิจี้พอใช้ในการบินนั่นเองนี่ตั้งแต่ทุกคนดูมา7นาทีเนี่ยเขาเจอโปเกมอนแค่3ตัวนะครับหนูพิจี้แล้วก็นิโดแรนนะฮะเจอแค่นี้จริงๆนะครับเข้าป่าเนี่ยเก็บแอนติโดต1อันนะฮะการแก้พิษนะครับนี่คือทุกอย่างเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับซื้อโพชั่นนะฮะเรียกว่าไม่มีอะไรต้องพัฒนาหรือทำให้ดีมากขึ้นได้แล้วนะครับเข้ามาปุ๊บเดินหลบเทรนเนอร์นะฮะเข้าไปสู้กับทาเกชิเลยทาเกชิใช้โปเกมอนหินตัวแรกจีโอดูดนะครับแน่นอนนิโดแรนมาก่อนนะครับสลับไปเป็นเต่านะครับเต่ามีท่าน้ำแล้วนะครับเลเวล8พอดีนะฮะยิงน้ำใส่นิโดแรนเลเวลมากขึ้นด้วยเต่าเราก็เลเวลมากขึ้นด้วยนะฮะออนิกซ์นะฮะแน่นอนสลับไปอีกรอบนะครับเพื่อฝึกเลเวลนิโดแรนนะฮะแล้วก็ทำเหมือนเดิมได้เลยนิโดแรนก็จะเรียนท่าฮอนแอคแท็กพอดีด้วยนะฮะก็เป็นท่าโจมตีที่ค่อนข้างแรงของเขา10นาทีแรกนะครับชนะหัวหน้ายิมคนแรกแล้วแล้วก็ทำการปิดทุกอย่างครับมีเทรนเนอร์หลายๆคนที่หลบไม่ได้นะครับแต่ว่าคนที่หลบไม่ได้เนี่ยก็ต้องรีบสู้ให้เร็วที่สุดนะฮะตอนนี้เล่นเกมมา17นาทีนะครับชนะเทรนเนอร์ไปส่วนมากแล้วแล้วนิโดแรนเขาก็เก็บเลเวลได้บ้างแล้วแล้วก็รีเซ็ตเกมใหม่อีกรอบนะครับอันนี้จะเป็น RNG manipulation อีกรอบนะครับเพื่อให้เราไม่เจอโปเกมอนป่านะฮะซึ่งการทำ RNG แบบนี้มันมีเรื่องของทักษะด้วยว่าเราต้องรู้เฟรมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งก็เป็นเรื่องของดวงด้วยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเข้าถ้ำนะครับก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าRNG manipulation นะฮะเก็บ rare candy ได้1อันนะฮะอันนี้สำคัญ escape room นะครับไปออกจากถ้ำเอา moonstone นะครับสำคัญนะครับสำหรับนิโดคิงนี่เจอ1 encounter เท่านั้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะจับนะครับโปเกบอลซื้อมา3อันนะครับจับแค่นี้แหละฮะนิโดแรนพิจจี้กับพารัสพารัสเอาไว้ตัดต้นไม้นะครับแล้วก็ทำการสู้กับแก๊งร็อกเก็ตเลยสู้เสร็จแล้วใส่ rare candy 1อันเมื่อกี้นะครับกายล่าเป็นนิโดริโนเลยนะแล้วก็สอนท่าวอเตอร์กันนะครับเป็น TM ที่ได้มาเมื่อกี้เหมือนกันใส่หินมูนสโตนครับกลายร่างเป็นนิโดคิงทันทีนะฮะตั้งแต่เลเวล16แล้วก็ตั้งแต่ต้นเกม20นาทีแรกนะครับแล้วก็สอนท่าเมกาพันให้อีกนะฮะกลายเป็นว่านิโดคิงตอนนี้มีท่าโจมตีค่อนข้างเก่งแล้วเดินออกมาอีกก็จะเจอนักวิทยาศาสตร์ที่ห่วงฟอสซิลตีเข้าไปเมื่อกี้โดนท่าดิสเอเบิลนะครับห้ามใช้วอเตอร์กันนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับตราบใดที่เราใช้เมกาพันได้อยู่เนี่ยไม่มีปัญหาทุกคนจะเห็นด้านล่างนะว่าเขาเนี่ยเร็วกว่าเวิร์ลเรคคอร์ดประมาณหลักเสี้ยววินาทีนะครับแต่ว่าต
ตอนต้นเกมอ่ะมันพูดยากไว้คุยกันตรงกลางๆเกมน่าจะดีกว่านะฮะโอเคสู้เสร็จแล้วเอาฟอสซิลนะครับไม่สำคัญนะฮะไปต่อเลยออกมาจากเมาส์มูนได้อย่างเขาเรียกว่าเฉียบมากๆนะครับไม่เจออะไรเลยทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะฮะต่อไปนะครับอันนี้เป็นอันที่ผมอธิบายในคลิปที่แล้วผิดนะครับสาเหตุที่เขาเข้ามาคุยกับคนทำจักรยานนะครับเพราะว่ามันจะมีกลิชอยู่นะครับทำให้ตัวอักษรนะครับไปได้เร็วมากขึ้นนะฮะตัวอักษรตอนนี้ผมเร่งสปีดอยู่ทุกคนจะไม่เห็นนะครับเวลาคุยกับเทรนเนอร์ต่างๆอ่ะมันจะไปเร็วมากขึ้นต่อไปคุยกับคู่แข่งนะครับแล้วก็ทำการสู้เลยเดี๋ยวผมเร่งเสียงให้ทุกคนนิดนึงตอนนี้เล่นเกมมา30นาทีสู้กับแกงร็อกเก็ตตัวนาเก็ตบริดจ์ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนิโดคิงเนี่ยมัน HP ติดหลอดแดงนะครับซึ่งมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเรดบาร์นะฮะเรดบาร์เนี่ยมันจะมีเสียงตึ๊ดึงตึ๊ดึงตึ๊ดึงอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะทำให้สู้กับโปเกมอนผ่านไปได้เร็วมากโปเกมอนที่ออกมาจะไม่มีเสียงร้องนะครับแล้วก็เวลาเทรนเนอร์จะทำอะไรต่างๆเนี่ยแอนิเมชันมันจะไปได้เร็วมากนะครับการที่เราคงเรดบาร์ไว้เนี่ยมันจะทำให้เราเล่นเกมได้เร็วมากนะครับเป็นหลักเสี้ยววินาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทั้งเกมนะครับมันจะทำให้เราไปได้เร็วมากๆเลยนะฮะแต่ว่าก็จะมีบางครั้งนะครับที่เราตีไม่ติดแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็จะตีเรากลับมานะครับก็จะเป็นการเสี่ยงอยู่ด้วยแหละว่าเนี่ย HP เหลือแค่4แล้วอ่ะคือถ้าโดนตีจนเรดบาร์พังเนี่ยก็ตายแล้วก็จบเกมนะฮะสู้กับตัวหินที่ใช้ท่าต่อยๆไม่ได้นะครับก็ใช้ท่าวอเตอร์การแทนมาช็อปก็เมกาพันนะฮะถือว่าเป็นการเก็บเลเวลไปด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้33นาทีนะครับช่วยมาสกิหรือว่าบิลเสร็จแล้วทีนี้ก็จะได้ตั๋วเรือนะครับไปขึ้นเรือในส่วนต่อไปนะครับฮิล HP ตัวเองนะครับใช้ Escape Room นะครับกลับไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์สู้กับแก๊งร็อกเก็ตนะครับก็กดท่าแทรชนะครับแล้วก็ชนะได้ง่ายๆนะครับเพื่อเอาประสบการณ์ก่อนสาเหตุก็เพราะว่าเราอยากจะได้ประสบการณ์ตรงนี้เพราะเวลาเราไปสู้กับคาซึมิเนี่ยมันจะเลเวลอัพทันทีนะครับโกดีนเลเวล19ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับการที่ว่าเขาชนะท่าเรานะทีนี้ก็ถึงเวลาสู้กับหัวหน้ายิมนะฮะ35นาทีพอดีสตาร์ยูกับ A กดแทรชไป1ทีตายแล้วก็เลเวลอัพพอดีนะครับสังเกตนะสตาร์มี่นะฮะแทรชไป1ทีครึ่งหลอดนะครับแล้วก็ทีหนึ่งชนะเสร็จแล้วนะครับเดินทางไปเมืองต่อไปนะครับเวอร์มิเลียนนะฮะแล้วก็ไม่คุยกับใครทั้งนั้นนะครับวิ่งขึ้นเรือเลยเรือเนี่ยก็เป็นอีกจุดสำคัญนะครับเป็นจุดพลิกชะตาของเขาเลยนะครับว่าทำให้เขาสามารถเล่นเกมชนะได้นะทุกคนจะเห็นตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีห้อง1ห้องนะครับที่ทำให้เขาเก็บไอเทมแรร์แคนดี้ได้ซึ่งตามหลักสปีดรันทั่วไปนะครับก็ควรจะเก็บนะครับเพราะว่าแรร์แคนดี้เนี่ยจะทำให้นิโดคิงนะครับเพิ่มเลเวลอยู่1เลเวลนะครับทำให้เวลาสู้กับเทรนเนอร์ยากๆบางตัวเนี่ยจะชนะได้แบบมีความเสี่ยงน้อยลงแต่สิ่งที่โปเกกายทำนะครับก็คือไม่สู้นะครับเพราะว่าเขาเรียกที่จะสู้กับเทรนเนอร์1คนที่ขวางการเก็บไอเทมนั้นนะครับเพื่อให้ได้ความเร็วที่มากขึ้นถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงมากแล้วก็ทำการวิ่งไปสู้กับคู่แข่งทันทีนะฮะนี่ขึ้นเรือมายังไม่ทำอะไรนะครับวิ่งขึ้นสู้กับคู่แข่งเลยพิจิออโต้นะฮะฮอนแท็กจบรัตติเคทนะครับฮอนแท็กคาดาบราแทรชเดียวตายพิทเทอร์คอฮิตอีกแล้วได้เลเวลเพิ่มไอวีซอแทรชไม่ตายนะฮะโดนอีกปึ๊บแต่ว่าโดนตีเหลือ HP 30เนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่าดีมากๆนะฮะคู่แข่งจบแล้วไปคุยกับกัปตันนะครับก็จะได้ท่าตัดต้นไม้นะฮะออกมาจากเรือเลยนะครับไม่คุยกับใครทั้งนั้นนะครับแล้วก็ดูแอนิเมชันเรือออกไปนิดนึงแล้วกันทีนี้นะครับก็เข้าโปเกมอนนะครับขายไอเทมที่เหลือนิดหน่อยเพื่อซื้อนะครับรีเพลนะครับกันการเจอโปเกมอนป่าพาราไลซ์ฮิลกันการติดชานะฮะสอนบับเบิ้ลบีมก่อนนะครับให้นิโดคิงนะฮะบับเบิ้ลบีมได้มาจากคาซึมิสอนท่าตัดต้นไม้นะครับให้พาราสนะครับที่จับมาเพื่อการนี้ดิกเป็นท่าขุดดินนะฮะเซฟก่อนแล้วก็รีเซ็ตเพื่อทำ RNG manipulation นะฮะRNG manipulation ทำเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นพัซเซิลคุยกับถังขยะนะครับถ้าทำถูกเวลาจริงนะฮะก็ไม่ต้องไปดั้งหาถังขยะแล้วก็วิ่งเข้าไปได้เลยไม่สู้กับใครนะครับ42นาทีแรกถึงยิม3แล้วหัวหน้ายิมนี้ใช้ธาตุไฟฟ้านะฮะนิโดคิงเราเป็นธาตุดินโซนิกบูมนะครับ30เหลืออยู่10พอดีนะฮะเป็นเรดบาร์นะครับเขาบอกว่าโอ้ my god นะครับเพอร์เฟกต์สุดๆนะฮะตีเข้าไปนะครับธันเดอร์ช็อคเราไม่ได้นะฮะเราเป็นธาตุดินตอนนี้นิโดคิงเราค่อนข้างเซฟเลยนะครับ HP เหลือ13แล้วก็เป็นเรดบาร์เรื่อยๆนะฮะได้ท่าธันเดอร์โบนะครับไฟฟ้าวิ่งเข้าไปคุยกับหัวหน้าตรงนี้นะครับเขาก็จะให้บัตรนะครับไปได้จักรยานในเมืองต่อไปได้คนนี้จะพูดนานหน่อยนะฮะแต่ว่าทุกคนดูตารางข้างๆนะครับยังสีเขียวสดใสทุกอันนะครับต่อไปก็เป็นทริคนะครับขุดดินนะฮะขุดดินจากในบ้านได้นะครับแรกแล้วก็มาโผล่ที่เมืองที่2ทันทีนะครับประหยัดเวลาในการเดินทางแล้วก็แลกจักรยานทันทีด้วยทีนี้ก็สอนท่าธันเดอร์โบให้กับนิโดคีนะครับคือผมจะบอกหน่อยว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมเก่าแล้วไง20กว่าปีนะฮะคือทุกอย่างในสปีดรันเนี้ยมันถูกแบบขัดเกลามันครับให้มันเพอร์เฟกต์สุดยอดมากๆนะฮะพูดถึงตัวเนี้ยก็เป็นเทรนเนอร์อีก1คนนะครับที่ทำให้สปีดรันมันไปได้ยากนะครับคนเนี้ยใช้โปเกมอนพืชและหลายๆครั้งจะทำให้เราติดสถานะนะฮะแต่ว่า A เราเมกาพันคริติคอลฮิตนะครับชนะไปได้นะครับอันนี้ก็ใช้แทรชนะฮะ
ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วอ่ะบางทีมันจะทำให้เราติดชาทำอะไรพวกนี้บ้างนะครับทำให้เราต้องเสียเวลาสู้เยอะวิ่งเข้าไปสู้คนนี้คนหนึ่งนะครับโปเกมอนภาคแรกนะครับทำให้หลบเทรนเนอร์ได้ง่ายนะฮะมีไม่กี่คนเท่านั้นที่ต้องบังคับสู้เข้าถ้ำนะครับจริงๆก็ต้องใช้ไอเทมนะครับเพื่อทำให้มันมีไฟมากขึ้นนะครับแต่ว่าคนเล่นโปเกมอนสมัยเก่าก็คงจำได้แหละคิวโบนคนนี้ก็เป็นตัวอันตรายนะฮะปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เรดบาร์เนี่ยเราต้องมาสู้กับคิวโบนคนนี้นะครับให้มันตีเรานะครับให้เราเป็นเรดบาร์ทีหลังนะฮะแต่ว่าพอเราเป็นเรดบาร์ตั้งแต่ตอนสู้กับไอหัวหน้ายิมธาตุไฟฟ้าก็ทำให้ผ่านถ้ำได้ง่ายไม่ต้องรอตรงไหนแล้วต่อไปนะครับเทรนเนอร์คนนี้นะครับมองไม่เห็นนะครับมืดอยู่เหมือนเดิมครับใช้ออดิชนะฮะตัวอันตรายของสปีดรันนะครับเพราะปกติบางทีตีแล้วไม่ตายคริติคอลฮิตนะฮะโชคดีมากมากนะครับคริติคอลฮิตอีกแล้วนะฮะไปต่อครับกดรีเพลนะครับรีเพลเราซื้อมาแล้วนะครับไว้การโปเกมอนป่าตอนนี้เล่นเกมมาประมาณ50นาทีนะครับก็ออกมาจากนอกถ้ำได้แล้วแล้วก็มาสู้กับคนนี้ก่อนเลย50นาทีของโปเกมอนเรดนะครับก็คือเกือบครึ่งเกมแล้วนะฮะเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าหลังจากนี้มันจะเป็นการสู้กับหัวหน้ายิมรัวๆนะครับมันจะไปเร็วมากสู้จบก็วุบวับวุบวับนะครับเดินหลบไปเรื่อยๆตัดต้นไม้ไม่เร็วนะครับในเกมนี้ต้องเดินหลบเอาดีกว่านะฮะตัดต้นไม้มันจะต้องไปเข้าเมนูกดให้ใช้ท่านะครับไม่สามารถคุยแล้วก็ตัดต้นไม้ได้เลยทันทีนะครับเข้าเมืองปุ๊บต่อมาก็ไปที่ห้างนะครับห้างนี้ต้องซื้อของเยอะมากนะฮะเดี๋ยวจะโชว์ให้หมดทุกอันเลยอย่างแรกนะครับ TM07 นะฮะฮอนดริลนะครับท่าไม้ตายของเขาซูเปอร์รีเพลนะครับการโปเกมอนป่าซูเปอร์โพชั่นนะครับฟืน HP นะฮะแต่ว่าเงินต้องเก็บไว้อยู่นะครับต้องใช้ซื้ออะไรอีกหลายอย่างเลยซื้อคนนี้นะครับโปเกดอนนะครับหนึ่งในทริคลับของโปเกมอนเรดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะฮะจะมีตู้นะครับตู้ขายน้ำก็ซื้อโซดากับน้ำเปล่านะฮะโซดาเอามาให้เด็กผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงก็จะให้ท่าร็อกสไลด์นะฮะเป็นท่าโจมตีท่าหินซื้อน้ำเปล่านะฮะยังไม่พอนะครับลงไปอีกนะฮะคุยกับคนนี้นะครับ X Accuracy นะครับ X Item นะครับแล้วก็ X Special เนาะ X Speed ด้วยเป็นการบัฟพลังให้กับโปเกมอนเรานะฮะ53นาทีเนี่ยนิโดคิงเรามีคอมโบสุดยอดแล้วแต่ว่ายังไม่พอนะครับตัดต้นไม้แล้วก็วิ่งไปเอานะครับท่าบินคุยกับผู้หญิงนะครับก็จะได้ HM02 นะครับเป็นท่าบินทีนี้ก็สอนท่าโจมตีให้กับโปเกมอนเรานะครับร็อกสไลด์กับฮอนดริลนะฮะแล้วเดี๋ยวก็สอนท่าบินให้กับพิจี้ด้วยเสร็จแล้วก็บินกลับไปเมืองผีทันทีนะฮะปกติแล้วเราต้องไปเคลียร์อีเวนต์สู้กับแก๊งร็อกเก็ตเอาแว่น2ผีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้วิ่งไปสู้กับคู่แข่งเราก่อนคู่แข่งเรานะครับพิจอตโต้เลเวล25นะฮะเรายังเป็นสีแดงอยู่นะฮะใช้ Accuracy Critical Hit เหลือ HP เหลืออยู่แค่5นะฮะเสี่ยงมากๆนะครับอันนี้เป็นทริคนะครับถ้าใช้ Accuracy แล้วเนี่ยมันจะทำให้ท่าโจมตีทุกอันของเรานะครับตีติด 100% เสมอนะเฉพาะในภาคนี้นะซึ่งก็รวมถึงท่าฮอนดริลที่ตีโปเกมอนอีกฝ่ายตาย 100% เสมอด้วยนะฮะเป็นคอมโบที่โกงมากๆนะครับใช้ได้แค่ในโปเกมอนเจนแรกเท่านั้นแต่เมื่อกี้คือเกือบไม่ดีนะครับเมื่อกี้ HP เหลือแค่5เนี่ยมีโอกาสแพ้สูงมากอย่างที่บอกครั้งนี้เป็นการต่อสู้แบบเขาเรียกว่า very high risk นะครับคือความเสี่ยงเยอะมากโอเคตอนนี้เล่นเกมมา58นาทีนะฮะได้แรคแคนดี้อันนึงแล้วแล้วก็คลิกลับของโปเกมอนเรนนะครับพอเจอผีตรงนี้จริงๆต้องมีแว่น2ผีนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้โปเกดอนนะครับหลบออกมาได้นะฮะทำให้เราผ่านอีเวนต์ของแก๊งร็อกเก็ตไปได้หมดเลยนะฮะพอเขาเคลียร์แก๊งร็อกเก็ต3คนเสร็จนะครับก็จะช่วยคุณฟูจินะครับคุณฟูจิก็จะพาเราไปที่บ้านนะครับแล้วก็จะให้ขลุ่ยปลุกโปเกมอนมานะฮะขลุ่ยนี้มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีนี่ขลุ่ยเสร็จแล้วนะครับก็บินนะครับไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นี่นะครับเพื่อฮีลนะอันนี้อยู่ยิมของโปเกมอนพืชนะฮะทีนี้ก็ขี่จักรยานนะครับคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหิวน้ำนะครับแล้วเราก็ต้องเอาน้ำเปล่าให้กับเขานะครับถึงจะให้เราผ่านไปเมืองต่อไปได้ซึ่งน้ำเปล่าก็ซื้อมาจากตู้กดน้ำเนาะเสร็จแล้วพอเข้าไปในเมืองนะครับตรงนี้พอเราเคลียร์อีเวนต์ของแก๊งร็อกเก็ตตรงเมืองผีเสร็จแล้วเนี่ยตึกก็จะเปิดนะครับก็ขึ้นไปชั้น5นะฮะเอาคีย์การ์ดก่อนคีย์การ์ดก็ต้องสู้กับแก๊งร็อกเก็ตคนนี้นะครับเป็นคนเดียวที่ถูกบังคับสู้อาบอกนะครับ33เรา34นะฮะทำให้เราชานะครับไม่เป็นไรเราใช้ทำให้หายชาได้แล้วก็ฮอนริลนะฮะคอมโบสุดยอดนะครับชนะมาได้นะครับแล้วก็เข้าๆออกๆนะครับเดินไปด้านล่างเอาคีย์การ์ดคีย์การ์ดเสร็จแล้วก็แวะไปชั้น3นะฮะทุกคนสังเกตนะครับว่าเขาอยู่ตรงจุดนี้นะเพราะอะไรครับทำไมไม่อยู่จุดนี้ฮะเพราะว่าเขาอยากจะให้คู่แข่งเราพุ่งขึ้นมาแล้ววิ่งขวาออกไปเลยนะครับเพราะว่าคู่แข่งในเกมนี้เดินช้านะฮะผมบอกแล้วว่าเกมนี้เล็กๆน้อยๆเขาก็เอาหมดนะฮะเพราะว่ามันเร็วกว่าอาใช้ Accuracy นะครับ X Speed นะฮะ X Special นะครับเพิ่มพลังโจมตีพิเศษด้วยแล้วก็ Horn Drill รัวๆเกราโดสครับ X Special นะครับ Hydro Pump ตีไม่ติดเราใช้ Poker Food นะครับถ่วงเวลานะครับให้มันโดน Hydro Pump จน HP สีแดงนะครับถึงค่อยตีนะฮะจะได้เป็น Red Bar นะฮะแล้วที่เหลือก็เก็บรัวๆได้เลยครับเราใส่ X Speed ไปแล้วนะครับเราเร็วกว่าทุกตัวอยู่แล้วชนะโปเกมอนเลเวล40ได้อย่างง่ายดายนะฮะชนะคู่แข่งเสร็จนะครับโอเคคู่แข่งเดินออกไปอย่างสวยงามนะฮะฟื้น PP ให้กับโปเกมอนครับแล้วก็วิ่งไปสู้กับแก๊งร็อกเก็ตคนนี้คุยข้างๆนะครับไม่อยากให้เขาเดินมาหาเราแก๊งร็อกเก็ตคนนี้ก็เสี่ยงนะครับเพราะว่า
คิวโบนเนี่ยในระหว่างที่เราเพิ่มพลังโจมตีอยู่เนี่ยเขาจะตีเราได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เขาไม่ตีนะครับชื่อโชคดีนั่นเองแล้วก็ฮอนดิว2ทีฮอนดิวครั้งที่3นะฮะพระเจ้าแห่ง RNG นะฮะพระเจ้าแห่งเกลือเข้าข้างเขามากนะฮะแต่ว่าความโชคดีก็ยังไม่จบนะครับสู้กับหัวหน้านะครับจีโอแวนนี่นะครับแกงร็อกเก็ตที่โดเรโนตัวแรกนะครับเอ็กซ์แอคูเรซี่โดนฮอนแอทแทคเหลือ10เมื่อกี้ถ้าเขาติดคริติคอลฮิตคือตายครับแต่ว่าไม่ติดนะครับก็จบนะครับฮอนดิวรัวๆก็ชนะแล้วนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้มันจะมีอีกแค่จุดเดียวมั้งที่จะเป็นเขาเรียกว่ารันคิลเลอร์นะครับทำให้เขาแพ้ได้นะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือเรียกว่าทุกอย่างอะเพิ่มเต็มหมดเลยยังไม่ออกจากตรงนี้นะครับยังแวะไปเอาไอเทมอยู่26นะครับแผ่นดินไหวเอิร์ธเควกแล้วก็แรแคนดี้เสร็จแล้วก็ขุดดินออกไปเลยนะฮะต่อมานะครับยังไม่สู้กับยิมพืชนะครับเพราะสู้ยากแวะมาเอาตรงนี้ก่อนเป่าคุยนะครับเรียกคาปิกอนเป่าคุยเสร็จแล้วคาปิกอนท้าสู้นะครับสปิริตของสปีดรันคืออะไรครับวิ่งหนีนะคาปิกอนก็กลับขึ้นป่าไปแล้วก็วิ่งหลบเทรนเนอร์นะครับเอาแรแคนดี้ตรงนี้ก่อนนะครับก็หลบได้หมดนะฮะแต่ว่าอ๋อมาเอานี่ก่อน PP up โอเค PP up ทำให้ท่าโจมตีเขาตีได้บ่อยมากขึ้นนะครับมี PP มากขึ้นหลบหมดได้ทุกคนนะครับไม่มีเทรนเนอร์คนไหนเลยใส่ PP up นะครับให้ฮอนดิวใช้ได้6ทีนะฮะแล้วก็สอนท่าเอิร์ธเควกนะครับทำให้ดิโดคิงเนี่ยโจมตีได้แรงมากๆแล้วก็ขี่จักรยานนะฮะยังไม่พอครับเข้าซาฟารีโซนก่อนนะฮะเพราะว่าซาฟารีโซนมี2ไอเทมหลักที่ต้องเอาซาฟารีโซนก็ใช้รีเพลเหมือนกันนะครับจะได้ไม่เจอโปเกมอนป่าคือใช้ไอเทมได้ผิดการใช้งานมากๆนะครับแต่ว่าช่างมันเถอะทำให้เล่นเกมได้เร็วก็พอแล้วรีเพลหมดก็ใช้ต่อเอาไอเทมนะครับฟันปลอมแล้วก็เข้าไปคุยกับเจ้าของนะครับเขาก็จะให้ท่าว่ายน้ำมาทีนี้นะครับยังทำการขุดดินนะฮะเพื่อมาโผล่ที่เมืองพืชก่อนนะครับแล้วค่อยบินนะฮะกลับมาที่เมืองพิษใหม่นะฮะตอนนี้อยู่ในยิมธาตุพิษนะครับซึ่งไม่ได้พิษตรงไหนหรอกครับใช้พลังจิตกันส่วนมากแหละแต่ว่าเราใช้นิโดคิงที่เลเวลค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้จะเป็นเทรนเนอร์คนสุดท้ายที่ถือว่าอันตรายสำหรับเทคนิคการใช้ HP ต่ำของเขามากนะดราซี่แล้วก็เอเอิร์ธเควกไปตาย39พอดีฮิปโนเนี่ยฮิปโนไม่ตายนะครับไม่ตีเรากลับมานะครับโอเคครับเมื่อกี้ถึงบอกว่าถ้าเราได้แรแคนดี้ตอนต้นเกมอ่ะสู้กับคนเนี้ยแล้วมันจะสู้ได้ง่ายกว่านะครับโอกาสตีให้มันตายทีเดียวมีเยอะกว่าแต่ว่าก็เสี่ยงไงฮะไม่ฟื้น HP ด้วยแล้วก็ไม่ทำอะไรด้วยตีไปเลยโปเกมอนสมัยนี้ไม่มี ability นะครับ coughing ไม่ลอยพื้นนะครับโดน earthquake ได้ส่วน earthquake ก็เป็นท่าโจมตีท่าดินที่แรงมากๆมันระเบิดตัวเองใส่เราตายนะครับแต่ว่าเรายังมีโปเกมอนเหลืออยู่นะฮะสาเหตุที่ปล่อยให้นิโดคิงตายเมื่อกี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเรายัดแรแคนดี้ใส่กับเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้โปเกมอนเราฟื้น HP มาได้แล้วทำให้เป็น HP บาร์สีแดงได้อีกคุยกับลุงคนนี้ได้ท่าผลักก้อนหินนะฮะแล้วก็บินกลับไปเมืองแรกใส่แรคแคนดี้นะครับ HP กลับมานิดนึงนะครับนิดนึงนะฮะเป็น HP ประมาณ 6-10 นะฮะแล้วก็ว่ายน้ำนะครับทีนี้เข้ามาในเมืองธาตุไฟนะครับก็ต้องไปเคลียร์เควสของตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ได้กุญแจเข้าไปในยิมนะฮะเหมือนเดิมเปิดรีเพลนะครับจะได้ไม่เจอโปเกมอนป่าแล้วก็แก้พัซเซิลเดินหลบเทรนเนอร์เอาTM 14นะฮะสอนท่าผลักก้อนหินให้กับ A นะฮะ A คือเต่าเราหรือเปล่าแล้วก็บริษัทนะครับท่าน้ำแข็งนะฮะนิโดคิงก็จะได้ท่าน้ำแข็งด้วยนะครับ1ชั่วโมง18นาทีนะครับได้กุญแจแล้วฮะแล้วก็ขุดดินออกมาทีนี้เราพร้อมแล้วนะครับเราก็วิ่งไปสู้กับหัวหน้ายิมท่าพืชเลยเราแวะไปตรงนั้นก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อเอาท่าบริษัทนะครับเพราะว่าโปเกมอนพืชแพ้ท่าน้ำแข็งนะฮะแล้วก็ตอนนี้นิโดคิงเราน่าจะเลเวลสูงแล้วล่ะมั้งบริษัทเป็นท่าที่มีโอกาสพลาดสูงนะกดโดยไม่ใช้ X Accuracy นี่ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะVictory Bell 29นะครับ Earthquake ไปครับ Critical Hit Super Effective นะครับ Blizzard ครับ Earthquake ครับจบครับบินไปสู้กับธาตุไฟก่อนนะครับขี่จักรยานเข้าไปเลยแล้วก็ยิมนี้จะเป็นยิมที่พิเศษหน่อยก็คือถ้าเราตอบคำถามได้ถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องสู้กับเทรนเนอร์คนไหนเลยก็เป็นว่า1ชั่วโมง20นาทีนะครับก็มาถึงหน้าหัวหน้ายิมธาตุไฟแล้วอันนี้ตามหลักควรจะเป็นคนที่7นะฮะแต่ว่าเขาข้ามไป1คนอยู่ X Accuracy ครับมันไม่ตีเราก็ไม่เป็นไรเอิร์ธเควกเข้าไปเลยโพนิต้านะครับเมื่อกี้เหมือนจะบัฟสปีดไปนิดนึงแล้วด้วยอาเคนายนะครับฮอนดริลจบครับก็ฮอนดริลแล้วก็เอิร์ธเควกก็จบแล้วครับแล้วก็ขุดดินนะครับกลับมาที่เมืองพืชใหม่ทีนี้ก็ขี่จักรยานไปยิมธาตุพลังจิตนะฮะแป๊บเดียวถึงหัวหน้ายิมแล้วครับแล้วก็ท้าสู้เลยนะฮะที่สู้เป็นรองสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าพลังจิตมันถือว่าเก่งนะครับเพราะนิโดคิงเราเป็นธาตุพิษ38ครับเอิร์ธเควกไปเลยนะฮะมิสเตอร์มาร์มนะฮะเอิร์ธเควกครับ45พอดีนะฮะมีโนมอนนะครับก็เอิร์ธเควกซุปเปอร์เอฟเฟคทีฟนะครับเอิร์ธเควกใส่โปเกมอนธาตุพลังจิตโอเคจบแล้วคือทุกคนจะสังเกตนะครับว่าเกมนี้มันบั๊กเยอะนะฮะระบบธาตุที่ทุกคนรู้จักอยู่ในเกมนี้บั๊กกระจายนะฮะนู่นนี่แล้วก็ซุปเปอร์เอฟเฟคทีฟไปหมดนะฮะสู้จบแล้วก็บินมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นหัวหน้าแกงร็อกเก็ต
ที่เป็นหัวหน้ายิมคนสุดท้ายนะฮะเข้ามาในยิมนะครับเดินหลบเทรนเนอร์นะครับสู้กับคนนี้นะฮะคนนี้ใช้ไรฮอร์ดอยู่ตัวเดียวนะครับเราใช้ท่าเอิร์ธเควกนะครับตีตายนะฮะจบเลยแต่ว่ามีอีกคนนึงนะครับคนเนี้ยตัวอันตรายนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเรายังใช้เรดบาร์อยู่นะครับแต่ว่าใจเกเรอีกฝ่ายไม่ตีเรานะครับเมื่อกี้ถ้าตีเนี่ยเมื่อกี้เขาถอนหายใจแรงมากนะฮะใจเกเรเมื่อกี้ไม่ยอมตีเรานะครับถ้าเขาตีเราแล้วเราตายเนี่ยจบเลยนะคือทุกวันนี้เหมือนกับเขาแบบเล่นอยู่บนความเสี่ยงเยอะมากนะฮะแต่ว่าเสี่ยงแล้วคุ้มไงเดินเข้าเดินออกเมื่อกี้นะครับให้เทรนเนอร์เขารีเซ็ตนะฮะแล้วก็ไปสู้กับหัวหน้ายิมนะฮะตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับเขาจะได้แชมเปี้ยนเวิลด์เรคคอร์ดอันใหม่ละเพราะว่าเขาผ่านจุดยากไปเกือบหมดละเอิร์ธเควกนะฮะเอิร์ธเควกแล้วก็บริษัทนะฮะเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เขาทำได้เร็วกว่า 1.29 นะฮะตอนนี้เขา 1.28 เร็วกว่าปกติตั้งเกือบ1นาทีนะฮะเปิดรีเพลนะครับสู้กับหัวหน้ายิมครบแล้ววิ่งออกแต่ว่ายังไม่จบคู่แข่งมาท้าสู้ใหม่ซึ่งคู่แข่งก็เหมือนเดิมครับพิจิตรใช่ไหมฮะ agility เพิ่มพลังเพิ่มสปีด agility อีกมันยังเร็วกว่าเราอีกนะครับเราพิจิตรไปเลยไรฮอร์นครับเราเร็วกว่าแล้วเราตีติด 100% แล้วเกราโดสก็ Thunderbolt ครับหมานะครับก็ Earthquake อาราคาแซมก็ Earthquake ครับบานะก็ Hornrill1ชั่วโมง30นาทีนะฮะชนะทุกอย่างเตรียมไปสู้กับจัตุรเทพผ่านยามนะครับยามก็จะเช็คว่าเรามีเข็มกลัดครบหรือเปล่าแป๊บเดียวนะครับก็มาอยู่ใน Victory Road นะครับแต่ว่าในเกมนี้เทรนเนอร์ทุกคนในนี้เป็นเทรนเนอร์ที่เราหลบได้นะบางคนเขาจะอาจจะเล่นพลาดหน่อยนะครับแต่ว่าคนนี้เขาคงไม่พลาดแล้วแหละจุดนี้นะครับนักสปีดเราหลายๆคนเคยพลาดนะครับกดเร็วไปนะครับเผลอวิ่งเข้าไปสู้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่สุดของเขาอยู่ดีนะฮะผมพูดว่าเขาโชคดีโชคดีแต่โปเกกายจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นนักสปีดรันที่ได้เวิร์ลเรคคอร์ดหลายอันมากนะครับอย่างเกมนี้จริงๆเขาก็เคยได้เวิร์ลเรคคอร์ดมาก่อนนะครับแต่ว่าเขาแพ้ห่วงโปรที่เป็นแชมเปี้ยนคนที่แล้วอยู่ไม่กี่วินาทีนะฮะจนมากระทั่งครั้งนี้ที่ชนะได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะเขาก็เป็นแชมเปี้ยนของแบบไฟเออร์เรสอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือเขาเป็นนักสปีดรันที่เก่งอยู่แล้วนะครับพอเป็นคนเก่งด้วยบวกกับว่าเล่นบ่อยด้วยนะครับก็จะมาถึงวันที่แบบคนเก่งและโชคดีมีอยู่จริงนะฮะหลบไปครับผลักก้อนหินแก้พัซเซิลเอาก้อนหินผลักต่อแป๊บเดียวออกมาจากถ้ำแล้วนะครับออกมาจากถ้ำปุ๊บรีเพลหมดพอดีเก็บโปเกมอนทุกตัวเข้า PC นะครับเพราะว่าไม่ต้องการแล้วแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยบอกว่าเก็บหมดก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะฮะสู้กับคนแรกนะครับรอเลย์นะฮะสู้กับรอเลย์มันจะมีแพทเทิร์นอยู่นะครับอย่างแรกนะครับคือส่งนิโดคิงไปก่อนนะครับแล้วค่อยสลับเอาพิจี้มานะฮะดิวก้องเนี่ยมันจะโจมตีมาด้วยในเทิร์นแรกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถรับพลังในเทิร์นแรกได้แต่ว่าในเทิร์นที่2เนี่ยมันเหมือนถูกเขียนโปรแกรมมานะครับให้มันใช้ท่าเรสนะฮะซึ่งพอมันใช้ท่าเรสเนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้เรารับพลังแล้วก็ใช้ท่าฮอนริวรัวๆได้เลยนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นของ AI ในเกมยุคแรกนะครับที่มันค่อนข้างแบบคาดเดาได้ง่ายมากๆแล้วก็ลาพลาสครับแป๊บเดียวชนะเลยนะฮะเขาบอกว่าไปต่อเลยพิจี้เรามีหน้าที่แค่นั้นแหละครับออกมาให้โดนตีตายนะฮะคนต่อมานะครับบรูโน่นะครับออนิกซ์ตัวแรกเขาทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นโอกาสให้บัฟพลังนะครับแล้วก็ฮอนริวฮอนริวแล้วก็ฮอนริวเราเก็บไอเทมเพิ่ม PP มาทั้งเกมนะครับเพื่อใช้ตอนสู้กับจัตุรเทพจบเลยบรูโน่1ชั่วโมง37นาทีโพชั่นนิดนึงก่อนนะครับคนนี้ต้องโพชั่นก่อนเป็นพิธีของเขาแล้วก็สู้กับอากาต้าใช้โปเกมอนธาตุผีจริงๆก็เป็นธาตุพิษดีกว่าเกนกานะครับภาคนี้ยังไม่ลอยดินนะฮะก็เอิร์ธเควกได้ครับเอิร์ธเควกไปบัฟพลังเกนกาใช้ท่าผิดนะฮะเธอแรงเมื่อกี้ก็โชคดีอีกแต่ว่าเขามีไอเทมเยอะอยู่แล้วครับทีเดียวตายเอิร์ธเควกโปเกมอนของคนนี้เขาจะเป็นแบบใช้ท่าก่อกวนทำให้เราหลับได้กับทำให้เรางงได้นะครับการที่เขาตีติดทีเดียวตายหมดเนี่ยคือประหยัดเวลาไปเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าโปเกมอนงงโปเกมอนหลับเนี่ยเสียเวลาฮิลไปฮิลมานะครับเขาเผื่อด้วยการฮิลมาแล้ว50 HP เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับสู้กับคนสุดท้ายแล้วก็ฮิลให้หมดเลยนะฮะคนสุดท้ายนะครับวาตารุหรือว่าแลนซ์นะฮะจัตุรเทพใช้โปเกมอนธาตุบินเกราโดสครับเหมือนเดิมครับเอ็กซ์เพรสเชียลนะฮะไฮโดรปั๊มไม่ตายพอดีแล้วก็ไม่คริตไม่ก็ดิทันเดอร์โบที่เหลือบริษัทนะครับดราโกแนร์ก็เอ็กซ์เพรสเชียลบริษัทไม่ติดอีกฝ่ายอ่ะอาจจะไม่ตีเรามาเลยก็ได้นะเพราะว่าโปเกมอนในภาคนี้นะครับเขาไม่รู้ว่าท่าไหนเป็นท่าเพิ่มสแตทตัวเองท่าไหนเป็นท่าโจมตีทำดาเมจนะฮะพอเขาเห็นเราเป็นธาตุพิษเนี่ยเขาจะเลือกใช้แต่ท่าโจมตีพลังจิตมาอย่างเดียวนะครับซึ่งท่าพลังจิตของเขาเนี่ยก็คือ agility ที่เป็นท่าเพิ่มสปีดนะฮะอย่างที่บอกครับ AI ภาคแรกเนี่ยมันค่อนข้างเดือดนะฮะก็เนี่ยเราตีบริษัทไปตั้งหลายทีเขาก็ไม่ยอมตีเรามานะครับเพราะว่า AI มันเดือดนะฮะดราโกไนท์กับบริษัทเข้าไปจบเลยนะครับ1ชั่วโมง40นาทีนะฮะฮีลโพชั่น1อันก่อนสู้กับคู่แข่งเรานะครับ
เพิ่มสปีดนะครับ144โทนดริล143 it's really close ตอนนี้คือค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าจบแล้วอ่ะแค่กดท่าโจมตีก็คือจบแล้วอ่ะ55นะครับตัวสุดท้ายอาเคนินี่ตอนนี้คือช่องแชทเขาคือไปอย่างเร็วนะครับตื่นเต้นมากตัวสุดท้ายนะครับจบ1ชั่วโมง40นาทีนะฮะ42นาทีแต่ว่าเวลายังไม่จบจนกว่าจะเข้าไปใน Hall of Fame คุยไปอย่างเดียวครับเป็นสาเหตุที่เราเอาโปเกมอนส่วนเกินเนี่ยเข้าไปใน PC นะครับตรงนี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องเด้งขึ้นมาไงโอเค143นะฮะ World Record คือ145นะฮะตอนนี้เขา143เวลายังขึ้นอยู่ปล่อยจอยครับ144ฮะ 144.03 นะครับและเนี่ยก็คือตำนานนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครเอาชนะ World Record อันนี้ได้แล้วเพราะว่าเขาเล่นด้วยความเสี่ยงที่เยอะมากและกว่าใครจะเล่นได้ชนะเขาเนี่ยก็คือต้องมาเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็ต้องใช้ดวงในหลายๆจุดนะครับซึ่งโอกาสที่จะดวงดีอย่างเงี้ยก็คงมีไม่เยอะนะฮะหลายๆคนบอกว่าอันเนี้ยรันของโปเกมอนเรดเนี่ยคือมันจบแล้วนะครับคือไม่น่าจะมีใครชนะได้แล้วแต่ว่าก็ต้องมารอดูแล้วกันนะครับว่าการเล่นครั้งที่ 3,000 4,000 หรือว่า 5,000 ของคนอื่นเนี่ยคนนี้เขาจบที่การรันที่ 2,800 นะฮะก็ต้องมาดูกันต่อไปคือสปีดรันเนี้ยสัมพันธ์กับผมมากนะครับเพราะว่ามันเป็นวิดีโอแรกๆเลยที่ทำให้ช่องผมเข้าถึงคนได้เยอะนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมมีกำลังใจนะครับในการทำวิดีโอต่อไปนะครับก็เลยกลายเป็นช่องปวดหลังถึงทุกวันนี้นะครับมาถึง 100,000 ซับสไครเบอร์แล้วโอเคครับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตามสนับสนุนกันมาถึงตลอดวันนี้นะฮะมีตั้งแต่คนที่ดูกันไปถึงแบบซีรีส์แรกผมเลย Fire Race เลยจนมาทั้งคนที่ดูซีรีส์ Speed Run ผมเกมผมอื่นๆนะฮะหรือว่าซีรีส์ Challenge ต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามช่องปวดหลังเกมมิ่งได้แล้วก็นอกจากนั้นครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ